ันคือราชาแห่งเมทโรโยมาตลอดอ้ายชิบไปทันในเครื่องรถเลยมีใครเคยเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างฉันมี AK ฉันก็มีต่อรถแสงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมาฉันจะอธิบายให้ฟังอุปกรณ์ในหมวดเมทโรโยมีอะไรบ้างหน้าสถานีเมโทรชื่อแม็กอาเธอร์ได้กล่าวไว้ว่าถ้าฉันต้องเลือกเป้กับหมวกระดับ3เป็นอุปกรณ์เริ่มต้นของเกมนี้ฉันก็คงเลือกเป้ไม่ลังเลเลยมาดูกันว่าในหมวดเมโทรมีอะไรสำคัญบ้างมันคือการรวบรวมเสบียงความจุกระเป๋าที่เอาของออกมาได้ในแต่ละเกมสามารถนำของมาขายแลกเป็นเหรียญได้ด้วยนะนอกจากจะมีกระเป๋าระดับ1 2 3หมวดนี้ก็ยังมีกระเป๋าระดับ4 5 6ระดับ6เท่ากับ2เท่าของระดับ3แล้วชุดเกาะก็เหมือนกันนะถูกแบ่งออกเป็น6ระดับนอกจากชุดเกาะและหมวกกันน็อก1 2 3แล้วยังมีชุดเกาะและหมวกกันน็อก4 5 6ด้วยนอกจากเวอร์ชันปกติยังมีร่วมสติลฟอนและรองสนิทคุณสมบัติแกร่งกว่าเดิมอาวุธแบ่งออกเป็นเสียหายซ่อมแซมบำรุงปรับปรุงขั้นสูงระดับ5อาวุธที่เสียหายไม่สามารถพกพาไปได้พกไปได้เฉพาะอุปกรณ์ที่ซ่อมแซมเสร็จแล้วการปรับแต่งปืนอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับปรุงยังเพิ่มค่าความเสียหายด้วยนอกจากนี้รองสนิทและสติลฟอนมีคุณสมบัติต่างกันนอกจากอาวุธจะถูกจัดอันดับแล้วแน่นอนว่าก็ยังมีเครื่องประดับที่สามารถบัฟอาวุธได้อีกด้วยนอกจากอุปกรณ์5ชิ้นนี้แล้วยังมีอุปกรณ์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่อุปกรณ์ทั้งหมดมีประโยชน์มากเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเลือกได้แบ่งออกเป็นกระสุนธรรมดา4ประเภทและ2ประเภทพิเศษกระสุนธรรมดาสามารถสร้างความเสียหายเจาะเกาะได้ถึง300และกระสุนพิเศษทั้ง2แบบนี้ยังสามารถสร้างความเสียหายได้ถึง 48% และเจาะเกาะได้เท่ากับ Ballistic Bullet แถมยังเพิ่มเอฟเฟคสร้างความเสียหายได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ยังมี Resident Berry Bullet ที่มีหน้าตาแบบนี้หรอ Oh my god ใครคว้างระเบิดแฟลชเนี่ยหลังจากดูวิดีโอนี้แล้วมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการอัปเกรดในโหมดเมโทรแล้วหรือยังถ้ายังไม่รู้ว่าต้องซื้ออะไรขอแนะนำ3ขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่1ซื้อชุดป้องกันระดับ3จากตลาดมืดและกระเป๋าระดับ3เพื่อที่เราจะได้เก็บสมบัติมาเยอะๆแนะนำของที่ได้มากลับไปแลกเหรียญเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเลยนะมาถึงขั้นที่2สำหรับระดับ8คุณสามารถซื้อ M4 ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนซื้อกระสุนปืน 5.56 200นัดเมื่อมาถึงระดับ8สามารถซื้อ MK14 ได้ทั้งหมดสร้างความเสียหายต่อวินาทีพร้อมอุปกรณ์เสริมรูปแบบต่างๆในหมวดเมโทรก็สามารถเป็นราชาปืนได้แล้วขั้นตอนที่3ฆ่าบอทและสังหารผู้คนให้ครบ20ครั้งคุณจะได้รางวัลประจำสัปดาห์เป็นชุดป้องกันระดับ6มาถึงตรงนี้คุณก็ไปไกลกว่าเพื่อนๆคนอื่นแล้วนะและก็จำสูตรนี้ไว้ให้ดีๆฆ่าไก่เมื่อคุณเจอพวกเขาและวิ่งหนีเมื่อคุณเจอผู้เล่นคนอื่นหลังจากที่เห็นอุปกรณ์และความหลากหลายในหมวดเมโทรนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราด้วยนะแต่รถคันนี้ขึ้นไม่ได้อยู่ดี